นี่เขาส่งคุณป้ามาตัดทางธุรกิจพวกเราใช่ไหมนั่นสิน่ารำคาญจริงๆเลยอายุเยอะๆอย่างป้ากินผักดีกว่าค่ะอุ๊ยขยะเน่าหรือขยะเปียกคุณป้าอยากเป็นขยะไหนดีคะเดี๋ยวก่อนครับของบนรถจะให้ผมเอาไปไว้ไหนดีครับเอาไปไว้ที่ห้องผู้จัดการอย่าบอกนะครับว่าคุณคือผู้จัดการบีมที่ย้ายมาจากสำนักงานใหญ่ใช่ฉันนี่แหละแกจะทำไมเปล่าครับดีนึกว่าอยากมีปัญหากับฉันโอ้ผู้จัดการบีมตัวจริงโอ้ยที่เขาลือกันอีกเขาจะสร้างเรื่องอะไรที่นี่อีกไหมเนี่ยเชิญครับสวัสดีค่ะอ้าวคุณบีมเชิญครับมาถึงนานหรือยังครับเนี่ยมาถึงเมื่อกี้นี้เองค่ะคุณกันโพสดีเลยครับคุณบีมมาได้จังหวะพอดีเลยจังหวะอะไรหรอคะก็ก่อนหน้านี้สาขาเรากำลังรอท่านประธานคนใหม่มาเทคโอเวอร์พวกลูกค้านายทุนบริษัทต่างๆก็ติดต่อเข้ามากันพลวันเพราะอยากร่วมงานกับสาขาของเราแต่พอคุณบีมเข้ามาประจำที่สาขานี้เราก็ได้คนที่จะมาเทคโอเวอร์บริษัทเลยตอนนี้บริษัทเราก็ไม่ค่อยวุ่นวายแล้วจริงเหรอคะจริงครับคุณบีมนี่โชคดีนะครับค่ะเอาเป็นว่างานเลี้ยงต้อนรับท่านประธานคนใหม่ผมขอมอบหน้าที่ให้คุณบีมเป็นคนจัดการนะครับคุณบีมสามารถส่งเมลให้กับคนที่อยากพบท่านประธานมาร่วมงานได้เลยนะครับทางบริษัทจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองได้ค่ะคุณกันพศไว้ใจบีมได้เลยครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับคุณบีมผมปีเตอร์นะครับจากบริษัท CVM สวัสดีค่ะคุณปีเตอร์ดีใจที่มาร่วมงานนะคะไม่เป็นไรครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้พบท่านประธานค่ะเชิญนั่งเลยค่ะครับเอ้าคุณบีมสวัสดีค่ะคุณเนื้อทองใช่คุณเนื้อทองเจ้าของบริษัทวีคิดสมาหรือเปล่าคะใช่ค่ะฉันนี่แหละเจ้าของบริษัทกำไรหลัก10ล้านยินดีที่ได้พบกันนะคะค่ะคุณบีมคะฉันกับผู้ชายคนนั้นใครจะได้คุยธุรกิจกับท่านประธานก่อนหรอคะใครเงินหนากว่าคนนั้นก็ได้คุยก่อนนั่นแหละค่ะอ๋อค่ะฉันได้คุยก่อนอยู่แล้วเอาอะไรมามั่นใจฉันนั่งดีกว่าค่ะคุณนายทองคุณบีมครับแล้วเมื่อไหร่ท่านประธานจะมาล่ะครับน่าจะมาช่วงค่ำๆนะคะคุณปีเตอร์ใจเย็นๆนะคะอะไรที่มันพิเศษพิเศษก็ต้องรอหน่อยงั้นแบบนี้ก็ต้องรอท่านประธานมาก่อนถึงจะได้ทานอาหารหรอคะไม่ต้องรอหรอกค่ะอาหารเรามีไม่อั้นอยู่แล้วถ้าท่านประธานมาเมื่อไหร่ก็ค่อยสั่งใหม่ค่ะค่ะเสิร์ฟอาหารได้เลยค่ะอาหารร้านนี้อร่อยจังเลยนะครับคุณบีมต้องอร่อยอยู่แล้วล่ะค่ะคุณปีเตอร์อาหารมื้อนี้มาจากภัตตาคารครับทานให้อร่อยนะคะคุณนิทองทานเยอะๆนะคะค่ะอ
สวัสดีจ้ะทุกคนป้ามาทำอะไรที่นี่อ่ะที่นี่ร้านอาหารนะไม่ใช่บ้านพักคนชราฉันก็มาร่วมงานที่บริษัทจัดนี่ไงคุณกันพศเชิญฉันมาคุณกันพศเลขาท่านประธานคนเก่าที่ชอบปฏิเสธเราน่ะเหรอพวกชอบขัดแข้งขัดขานี่เองนี่เขาส่งคุณป้ามาตัดทางธุรกิจพวกเราใช่ไหมนั่นสิน่ารำคาญจริงๆเลยคุณกันพศนี่สู้คุณบีมไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลยนะคะคุณบีมทั้งคุยง่ายจ่ายคล่องแถมไม่เรื่องมากอีกด้วยฉันว่าคุณน่าจะได้เป็นเลขาท่านประธานมากกว่าอีกนะคะคุณบีมขอบคุณค่ะผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันครับนี่พวกคุณคงเป็นนักธุรกิจใหม่ไฟแรงที่จะมาร่วมทำธุรกิจกับท่านประธานคนใหม่แล้วก็อย่าบอกนะว่าป้าก็มาติดต่อธุรกิจเหมือนพวกฉันถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆฉันว่าป้ากลับไปเถอะปล่อยให้พวกหนุ่มๆสาวๆเขาคุยกันดีกว่าใช่ไหมครับใช่ค่ะค่ะสรุปคุณจะไล่ฉันกลับใช่ไหมคุณผู้จัดการก็ได้ฉันกลับก็ได้เดี๋ยวไหนๆคุณกันพศก็ให้ป้ามาแล้วป้าก็นั่งๆไปเถอะฉันสงสารเอ้าป้าผู้จัดการก็บอกให้นั่งได้แล้วก็นั่งสิใช่ยืนนานๆเดี๋ยวก็เป็นลมเป็นแรงไปหรอกเชิญทานกันก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวเสียบรรยากาศอุ๊ยอยากกินสลัดอยู่พอดีสต๊อปเดี๋ยวฉันตัดให้จ้ะป้าอายุเยอะๆอย่างป้ากินผักดีกว่าค่ะอุ๊ยกินเลยค่ะป้าฉันอนุญาตให้ป้ากินแค่นั้นแหละทำไมถึงให้ฉันกินแค่นี้ก็ป้าไม่มีบัตร VIP ไงล่ะถ้าป้าอยากกินมากกว่านี้ป้าก็ต้องมีบัตร VIP บัตร VIP บัตร VIP คืออะไรฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดของผมจ่ายไป 200,000 ส่วนของฉัน 350,000 บัตร VIPมีไว้สำหรับคนที่มาร่วมงานนี้ถ้าป้าอยากได้ก็จ่ายมา 500,000 อะไรกันแบบนี้ก็มีด้วยเหรอมีสิทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นธุรกิจใครที่ไม่มีเงินก็ไม่ต้องเสนอหน้ามาพวกเธอรู้อะไรไหมว่าการโกงกินมันไม่ได้ทำให้ใครได้ดีหรอกนะไม่ได้ดีแต่มันได้เงินไงป้าจริงไม่โกงแล้วจะรวยหรอคะป้าอย่ามาพานพวกฉันไปหน่อยเลยคุณปีเตอร์กับคุณเนื้อทองเขายังจ่ายได้นี่ป้าป้ารู้อะไรไหมแค่ป้าไม่มีเงินจ่ายป้าก็เหมือนขยะเน่าที่ไหลคานั่นแหละขยะเน่าเธอนี่มันนิสัยต่ำก็จริงๆนี่ป้ากล้าว่าคนอย่างฉันหรอเดี๋ยวเธอฉันจะไล่ป้าออกจากงานแล้วป้าจะเจอท่านประธานป้าขอโทษพวกฉันอยู่นี้ป้าอยากเจอท่านประธานไม่ใช่เหรอใช่กราบขอโทษในงานเลยฉันไม่ขอโทษและฉันก็ไม่ได้อยากเจอท่านประธานถ้าไม่อยากเจอแล้วจะมาทำไมมาในฐานะอะไรคะก็มาในฐานะท่านประธานยังไงล่ะฉันจุ๋มจิตชื่นฤทัยจะเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานบริษัท LKT ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจริงเหรอคะป้าพูดจริงเหรอคะฉันพูดจริงท่านประธานคะพวกเราขอโทษค่ะใช่ครับพวกเราไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องมาขอโทษฉันจะไม่ขอร่วมธุรกิจกับพวกคุณเอ้าแล้วเงินที่พวกเราจ่ายไปล่ะครับนั่นสิคะจ่ายไปตั้งหลายแสนพว
ต่อไปนี้คุณไม่ต้องย้ายไปสาขาไหนแล้วนะเพราะฉันไล่คุณออกไล่ออกเลยเหรอคะมีเพื่อนทำงานเลยนะคะใช่คนขี้โกงอย่างเธอต้องเจอแบบนี้หมดธุระแล้วฉันขอตัวท่านประธานครับแค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน